ือผมมาถึงที่ไหนก็ไม่รู้แล้วนะครับผมพามาเจอกับเขาคือใครเขาคือใครเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญผู้ที่จะสามารถให้คำตอบในเรื่องนี้ได้ว่าอาหารของคุณอ่ะสามารถเอาไปทำขายได้หรือเปล่าต้องอยากชี้แจงอย่างนึงไข่แดงผมแตกอ้าวต้องเข้าใจกันก่อนว่าอันนี้คือถือว่าเป็นการ delivery ครั้งแรกเดี๋ยวจะทำขายไม่การ delivery ครั้งแรกไงคุณต้องนำผมไปว่ามันอยู่ตรงไหนบ้านหลังไหนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้คือคนนี้ต้องใช่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 ผมเข้ามาส่งครับข้าวแล้วครับครับต้องรับผ่านรั้วครับครับรับผ่านรั้วครับรับมึงก็เกินไปครับเพื่อนครับผมเดี๋ยวมันลำบากขนาดนั้นผมต้องชี้แจงก่อนนะนี่คือการรีดูครั้งแรกของผมว้าวดังนั้นมันมีการผิดพลาดนิดหน่อยในการขนส่งครับมันคือไข่แดงแต่เราจะยืนคุยอย่างนี้นะเพราะว่าช่วงนี้โซเชียลดิสทันซิ่งโอเคได้ครับครับชิมได้เลยครับก่อนชิมครับเปิดไม่ออกเปิดแล้วครับคุณได้กลิ่นนะผมถามจริงนั่นเหรอเฟ่ขออนุญาตเปิดแมสสักคู่นึงนะฮะชิมผมต้องช่วยแกะไหมวะโซเชียลอะไรเนี่ยโซเชียลดิสทันซิ่งอ๋อเราไม่สามารถเข้าใกล้กันได้เลยไม่เข้ากันได้แหละแต่อย่านานหนึ่งสองสามแกะมาครับผมฮะเมื่อกี้ถือว่าไม่มีใครไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วซ่อมมาอยู่กับกูครับชิมนะฮะระยะ2เมตรยัง2เมตรละมากมึงต้องกินแบบข้าวกล่องข้าวระยะ2เมตรด้วยกูล้อเล่นเดี๋ยวกินเถอะแค่มาชิมก็ลำบากนะมาอันนี้คือข้าวผัดกิมจิเหรอครับผมอันน่ะคุณชอบตอนแรกอ่ะนึกว่าข้าวผัดอเมริกันประมาณนี้แล้วกันฮะเป็นไงฮะอร่อยครับเฮ้ยอันนี้อร่อยจริงครับเป็นยังไงครับรีวิวหน่อยว่าแบบว่ามันเป็นยังไงแบบว่าเหมือนข้าวผัดกิมจิที่เคยกินไหมอะไรเงี้ยถามว่าเหมือนไหมไม่เหมือนถามว่าชอบแบบไหนชอบแบบนี้Wow. ไม่รู้ว่ากิมจิที่อื่นเป็นยังไงครับแต่ของนันนคืออร่อยมากว้า wow. ด้วยความที่เป็นข้าวของเขาแบบข้าวไม่เละแล้วแบบพอผัดออกมาอร่อยพอจะทำขายได้ไหมครับอันนี้คือที่เอามาให้คุณชิมนี่คือมี question กันว่าสามารถทำขายได้หรือไม่เพราะว่าคุณตากล้องบอกว่าผมเอาให้แม่ชิมให้น้าชิมซึ่งเขาบอกว่าเป็นคนที่เขารักผมอยู่แล้วเขาอาจจะโกหกผมก็เลยเอามาให้เพื่อนผมชิมว่ามันจะยังไงกันแน่ครับก็เหมือนแม่คุณนะครับรักคุณก็โกหกเหมือนกันครับยอกเป็นไงครับอร่อยไหมครับไม่หยุดอะครับผมอร่อยจริงอร่อยจริงครับอันนี้ทำขายได้ไหมทำขายได้ไหมพอได้ไหมเฮ้ยโอ้ว้าวได้เลยนะถือว่าผมเคลียร์คุณนะว่าทำขายได้นะโอเคได้อันนี้ผมมาหาคุณถึงบ้านเนี่ยเอาจริงเหตุผลหลักๆเลยนะเมื่อกี้คือคุยกับตากล้องไว้แล้วว่าเราหาคอนเทนต์เนี่ยให้คุณมากว่าจะเอาคุณมาได้ยังไงแล้วทุกคนก็เรียกร้องยืนยันกับทางแฟนคลับเนี่ยว่าคุณมาแน่นอนแต่หลังโควิดเนี่ยขอเคี้ยวก่อนแล้วคุณยืนยันกับแฟนคลับหน่อยครับว่าคุณมาแน่ครับผมมาแน่นอนอันนี้คือเป็นการแบบว่าเป็นทีเซอร์ก่อนแบบว่าให้มาหายคิดถึงกันนิดหน่อยแต่ของจริงเนี่ยรอดูหลังโควิดครับผมเฮ้ยนี่คือเราถือว่าเราเอาชิมอนมาแล้วนะเอาชิมอนมาแล้วแต่ยังไงเราก็ต้องเอาเขามาอยู่ดีในคอนเทนต์ที่มันโอ้อะไรมาแค่นี้มันไม่ใช่อันนี้มันข้ามแบบไม่ใช่มาให้แบบพอหายคิดถึงกันเราจับมือกันไม่ได้เราตรวจสอบกันแล้วกันครับผมสุดยอดถือว่าผมพามาให้ทุกคนนะครับผมก็ฝากพูดสคริปต์ของยูทูบเบอร์หน่อยฮะครับผมสำหรับช่องของ Triple N นะครับผมขอให้ชอบช่องนันนท์เยอะๆนะครับผมแล้วก็ติดตามกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นันนท์ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันชิมอนในอีกคลิปต่อไปนะครับจะลงมากินได้ใช่ไหมกินได้ดิถ้ากินไม่ได้จะตั้งโค้ด4-5คำเมื่อกี้หรือต้องใส่แมสคุยหน่อย จะไม่เท่